เหล็กจีนทุ่งตลาดเหล็กไทยไม่รอดหยุดกิจการขาดทุนหนักกระแสรามาชามไก่ลำปางได้รับผลกระทบหนักจากการเข้ามาตีตลาดของชามไก่จีนต้นตำรับชามไก่ในประวัติศาสตร์อาจเป็นเพียงเครื่องเคียง เมื่อเทียบกับกับอุตสาหกรรมเหล็กที่มีมูลค่านับแสนล้านซึ่งผู้ประกอบการเหล็กของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการทุ่งตลาดของเหล็กนำเข้าจากจีนต่อเนื่องหลายปีจนใกล้สูนพันไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มทุนจีนยังรุกขยายการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กในไทยด้วยกำลังการผลิตที่มากเกือบจะเพียงพอต่อความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยจนน่าวิตกว่าโรงงานเหล็กไทยจะต้องปิดกิจการและเลิกจ้างแรงงานอีกจำนวนมากเกรงกรเทรนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท ให้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสออทว่าขณะนี้2บริษัทเหล็กจีนที่เข้ามาลงทุนมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวม12.4 2ล้านตันขณะที่ความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี2 5 6 7อยู่ที่16ล้านตัน2กลุ่มทุนจีนคือบริษัทซินเคยหยวนสตีนจำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีกำลังการผลิต12.09ล้านตันต่อปีทั้งโรงงานเหล็กลวดเหล็กแผ่นรีดร้อนเหล็กแผ่นรีดเย็นเหล็กเคลือบเหล็กท่อเหล็กโครงสร้างรูปรพัน้นและบริษััทททยยงจนเนเเมลคโโี จกัดตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีมีโรงงานเหล็กกล้าไร้สนิมกำลังการผลิต0.33ล้านตันต่อปีทั้งสองบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i การรุกเข้ามาของเหล็กจีนทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กไทยต่ำสุดในรอบ7ปี โดยสออทอให้ตัวเลขว่าในช่วง6เดือนแรกของปี2,567อยู่ที่ระดับ29.3%โดยปี2,566มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียง31.2%ส่วนปี2,565อยู่ที่33.10%เท่านั้น ประธานสอ,อทเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมการตั้งโรงงานผลิตเหล็กจากต่างชาติเพราะกำลังการผลิตเหล็กของผู้ประกอบการไทยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้เหล็กในประเทศอยู่แล้วสำหรับสาเหตุที่อุตสาหกรรมเหล็กจีนทะลักมาไทยอาจมาจากนโยบายลดมลพิษในจีนอุตสาหกรรมก่อสร้างในจีนถดถอยและกรณีทั่วโลกใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้จึงต้องหาแหล่งลงทุนใหม่ การทุ่มตลาดเหล็กของจีนส่งผลสะเทือนบริษัทผู้ผลิตเหล็กไทยรายใหญ่ล่าสุดคือบริษัทมิวคอนบูรพาจำกัดสาขาะยองได้แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2567ถึง13กันยายน2567เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและกลุ่มทุนเหล็กนอกที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหการรมผู้ผลิตเหล็กในไทยบริษัทยอดขายลดลงขาดสภาพคล่องทางการเงิน มิวคอนบรุรพาจทะเบียนเมื่อปี2537มีกรรมการบริหารอาทิตพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญสิทธิชัยลีสวัตรกูล พลเอกวินัยพัทยกุลเป็นต้นโดยปี2564มีรายได้รวม1,613ล้านบาทกำไร335ล้านบาทปี2565รายได้รวม14,830ล้านบาทกำไร64ล้านบาทปี2566รายได้รวม14,913ล้านบาทขาทุน383ล้านบาทนอกจากกลุ่มทุนเหล็กจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในไทยแล้วยังมีปัญหาสินค้าเหล็กนำเข้าไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะเหล็กโครงสร้างสําเร็จรูปอาจส่งผลด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากจีนปี2,566มีปริมาณนำเข้า4,26,340ตัน มูลค่า21,000ล้านบาทเป็นสัดส,ส่วนการนำเข้าจากจีนสูงถึง92%มูลค่า18,000ล้านบาทที่ผ่านมาสออทอเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการตอบโต้การทุ่งตลาดแต่ยังไม่เห็นผลต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเช่นการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไทยแลนด์แดนสวรรค์ของทุนจีนทำเอาผู้ประกอบการคนไทยไปไม่รอดขณะที่ภาครัฐยังไม่ตื่นออกกดเข้มงวดคุ้มครองเหมือนที่ชาติอาเซียนอื่นทำกัน